โดยกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพุครวนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งกำลังเจ้าหน้าที่เกือบร้อยนายเข้าไปควบคุมไฟป่าพุที่กำลังลุกลามนะคะซึ่งขณะนี้จุดที่มีการลุกลามอย่างหนักก็คือ2จุดโดยอยู่ที่บริเวณพื้นที่หมู่4ตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่แล้วก็พื้นที่หมู่12ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะอย่างไรก็ตามระดับน้ำในพุควนเครงที่ต่ำกว่าระดับพื้นที่โดยรอบพุซึ่งบางจุดเนี่ยต่ำกว่า150เซนติเมตรทำให้ยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่จึงมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็พังงาเพื่อที่จะเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการดับไฟป่าพุควนเครงป้องกันการลุกลามเนื่องจากไฟไหม้ป่าพุครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนแล้วหลังจากช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดไปแล้ว1ครั้งขณะที่สำนักสาธารณสุขอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เร่งสำรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจรวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบจากไฟไหม้ป่าพรุที่อาจจะลุกลามไปยังโรงเรียนแล้วก็ตามสถานที่ราชการต่างๆทางจังหวัดได้ออกมาระบุสาเหตุว่าเกิดจากประชาชนจุดไฟในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ลุกลามเข้าไปในป่าและอีกส่วนเป็นไฟที่ลุกไหม้ป่าพรุโดยตรงตอนนี้ก็เร่งสนที่กำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานไปยังหน่วยดับไฟป่าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเสริมกำลังเข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับเฝ้าระวังไม่ให้ลุกลามไปยังโรงเรียนและสถานที่ราชการใกล้เคียงโดยย้ำให้ผู้นำท้องที่และประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบว่ายังเกิดไฟไหม้ซ้ำผู้นำท้องที่จะต้องรับผิดชอบค่ะฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะช่วงที่เป็นหน้าแล้งนะครับซึ่งก็จะเป็น1เป็นโดยตามธรรมชาติ2เป็นพื้นที่ที่บางครั้งพี่น้องของเราเนี่ยในพื้นที่เนี่ยไปจุดไฟเผาป่าบ้างนะครับเผาวัชพืชอะไรบ้างอันเนี้ยทำให้เกิดสะเก็ดเนี่ยบางครั้งเวลามีกระแสลมพัดมันก็ปลิวไปตกในจุดพื้นที่ป่าอันนี้คือปัญหาเพราะงั้นเมื่อรู้ปัญหาตรงนี้เราก็1ชี้แจงมาเข้าใจกับราษฎรในทุกหมู่ทุกตำบลนะครับเพราะว่าพื้นที่ป่าผู้คนเข่งนี่กินพื้นที่ไปถึง5อำเภอเรามีการประชุมวางมาตรการนะครับจัดตั้งเครือข่ายป้องกันไฟป่าในพื้นที่โดยกลุ่มราษฎรต่างๆนะครับมีสาย MOU มีทุกอย่างเลยครับจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ก็เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็มีการป้องกันมาตั้งแต่แรกแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเกิดปัญหาเรื่องของไฟป่าอยู่โดยเฉพาะในปีนี้นะครับเกิดขึ้นไปในรอบปีนี้80กว่าครั้งแล้วเราเองก็พยายามหลักก็คือเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันดับยากเพราะว่าไฟมันจะคุกรุ่นอยู่ข้างล่างนะครับแล้วพอกลางคืนเนี่ยเวลาลมกันโชกเนี่ยมันติดขึ้นมาข้างบนนี่เป็นความยากเพราะพื้นที่มันกว้างขวางการเข้าถึงพื้นที่ก็ยากลำบาก